สิหนุ่มน้อยเนี่ยครับหมอนรองกระดูกก็กระจกปวดหลังตาเหมือนมีฝุ่นเข้าตาเนาะใช่ครับถามว่าถามว่าทั้งหมดที่ว่านี่อยากให้สองมือเปล่ากับหนึ่งครั้งเข้าใจช่วยอะไรก่อนช่วยอะไรก่อนนี่ไงบอกกับตัวเองอะไรที่รู้ตัวว่ามันหนักหนาสากันนะครับหลังครับเพราะแปลว่าเดี๋ยวนี้มีอยู่ใช่ปวดตลอดครับแต่ก็ทนเอาปวดตลอด24เกือบจะ24ก็ปวดหลับก็ปวดใช่ไม่รู้รู้สึกตัวว่าปวดเมื่อนั้นใช่ปวดเป็นตั้ง2ปีมาแล้วเนาะตั้งแต่ช่วงผมผ่าตัดนะครับเพราะว่าตอนผ่าตัดเนี่ยจะบล็อกหลังตลอดเลยก็เลยปวดพอหลังจากนั้นเนี่ยปวดตลอดไปโดนอะไรจึงปวดผ่าตัดผ่าต่อมอไซค์ล้มครับขาหักขาหักผ่าตัดไป6รอบเข็ดยังเข็ดกว่าจะเข็ดได้เนาะผมเสียไปเยอะครับวันนั้นทำไมไม่รู้ว่าคิดว่าตัวเองเก่งนะครับขับขี่รถมาเป็น10ปีไม่เคยล้มแต่อุบัติเหตุมันก็ต้องเกิดขึ้นได้ก็ความเก่ง10ปีเนาะก็เชื่อว่าเราเก่งที่ไหนได้แล้วไม่ได้เชื่อว่าเก่งแต่ว่าคิดว่าเราคงไม่โชคร้ายขนาดก่อนขี่มอเตอร์ไซค์รู้ไหมต้องรู้ว่ารู้เรื่องอะไรบ้างมอเตอร์ไซค์ผมตัวขนาดนี้ผมขี่ AJS ตัวเริ่มต้น 400cc รู้ไหมต้องรู้เรื่องอะไรขี่มอเตอร์ไซค์มันก็ขี่ได้เองเพียงแต่ว่าพยายามมีสติก็แค่สติเอาไม่อยู่หรอกครับมันต้องรู้หลักแรงหนีศูนย์กลางด้วยไม่รู้เลยครับเนี่ยไม่รับการถ่ายทอดกันคนบ้านเราวิศวกรเยอะแต่วิศวกรของวิชาเรียนกันจังไอ้หลักคนละศาสตร์เรียนกันจังเรื่องไดนามิกสแตติกเอาเข้าจริงได้แต่เป็นกระดาษไม่ได้ความรู้เลยเอามาใช้จริงก็ไม่เป็นก็ไม่ได้นั่นคือการผิดพลาดนะครับสองล้อเราเดินยังล้มเลยนักภาษาเลยสองล้อที่เหมือนเพื่อที่ความเร็วสูงนั่นจะไม่เหลืออะไรมีตัวแปรที่เยอะหลายอย่างหนึ่งเลยนะน้ำหนักตัวเราเองกับน้ำหนักจักรยานสองเวลาเคลื่อนที่เร็วเนี่ยแรงจะเคลื่อนที่ทางตรงเสมอถ้าหากผิดลมปุ๊บแรงนี้ชุนกลางไปนะจุดที่จะเอาไม่ใช่ครับเพราะเลยจะซ้ายหน่อยมันไม่มาตามซ้ายเลยเนี่ยเพราะแรงนี้ชุนกลางมันมากน้ำหนักรถบวกน้ำหนักตัวเราเห็นไหมครับก็เรียกโมเมนตัมจุดนั้นนะฮะที่พวกสองล้อไม่เข้าใจสักทีเราท่านไปเจอได้รับประกาศนียบัตรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ส่งมันมาถึงปัจจุบันนี้ทำให้คุณภาพชีวิตต่ำไปทีตามวัยที่คือต้องมีผลผลิตใดๆทำวันนี้หน่อยเกิดปวดหลังโอ้ยไม่ไหวแล้วอย่างนี้จะได้ร้อยค่าแรงได้560ก็ได้แค่กันตายไปวันนั้นเหลือไม่ค่อยจะมีกันนี่ก็เป็นเรื่องของสุขภาพถูกต้องครับไม่ถูกเรื่องนี้74ปีแล้วนั่งพูดเก็บมาเท่าไหร่ข้อมูลใช่ไหมเพราะฉะนั้นรุ่นนี้อย่ามาดูแคลนรุ่นเกาะส่วนมากก็จะมีหาและงอกเมื่อหาแชร์ความรู้กันไหมล่ะสู้ไม่ได้ผมถามคุณตอบบ้างเลยว่าใครจะรู้อะไรมากกว่ากันนี่มาแชร์ความสามารถกันไหมล่ะใครทำผ่านสามารถได้บ้างเราไม่คิดถึงตรงนั้นคิดแต่ว่าโอ้ฉันเรียนสูงตัวมังเอกใช่ไหมใช่ก็มังเอกเลยสูงขนาดไหนเรียนโช
ถึงแค่มันตายเรื่องสุขภาพหมดทุกวันใช่ไหมครับแค่แบบจากอเมริกาก็บินมาก็แล้วกันที่ด้านหนาวไม่อยู่ก็มาแย่เรื่องสุขภาพเข้าแน่นะมาทำไมที่นี่ไม่อยู่บ้านเมืองเขาก็ไม่เป็นอะไรนะเข้าแน่หลายชาติตะวันตกด้านสุขภาพเข้าแน่ประชากรบ้านเขาก็ไม่เป็นอะไรเสียครับไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดเลยคิดให้เรียบร้อยแล้วใช่ไม่ใช่จบข่าวใช่ไหมใช่เหิมแล้วกันนะเอาความรู้ตะวันตกรู้ไหมคนบ้านเราเป็นทาสเข้ามาตลอดโดยต่อเนื่องแล้วคนบ้านเราคนเกิดก่อนพวกเราผู้ใหญ่เป็นร้อยปีมาแล้วเนี่ยอยู่ภายใต้กุมบาทาเข้าหมดผมมันโง่หน้าวันนี้ผมบอกว่าตอนนี้ก็ยังโง่อยู่หน้าวันนี้ผมพูดว่าฟังยาทุกไม่เป็นพิษยากินนี่แหละยาฉีดด้วยใครบอกว่าไม่เป็นพิษมานี่กูจะฉีดให้มึงเองเออดีไหมโยมกูจะเป็นคนปัดสลิงเองเอาป่ะเห็นไหมครับอย่ามีข้อแม้ถ้ามันดีอย่ามีข้อแม้สิครับมึงจะไม่จบเสียยาแก้หวัดผมฉีดครั้งเดียวแล้วไม่ฉีดเลยใช่ไหมฮะคิดเป็นไหมเราไม่คิดการโอเคก็น่าเห็นใจไม่มีใครชวนคิดมีแต่คนชวนเชื่อมาตลอดคนเกิดก่อนชวนคนก่อนหลังเชื่อตลอดไม่เชื่อกูอัดแม่งเลยเนี่ยมาปลาใหญ่กินปลาเล็กตีนช้างเหยียบปลาโลกมาเช่นคำอะไรอยู่ในสังคมคำว่าทำดีแล้วอย่าให้เด่นจะเป็นภัยถูกไหมชาติร่มจมคือคำนี้เสร็จแล้วก็ด้อยพัฒนาด้อยพัฒนาใช่ไหมก็คำว่าด้อยพัฒนาเนี่ยเรามาใช้ของเขาพัฒนาแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วมีปัญหามากที่สุดเขาเรื่องสุขภาพนะวันนี้อย่ามานั่งเถียงลุงออกลุงออกอย่าใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ทั้งโลกอยู่เวลาอ่ะกำลังปากเป็นไม่ต้องมีปริญญาบัตรสักใบเราต้องหาปริญญาบัตรใช่ไหมฮะถ้าหากว่าผมไม่ได้รับจากเป็นพระทานมาเนี่ยผมทำลายเผาไอ้พิษตนาแล้วอันนี้เจ๊ก็พูดอย่างนี้แหละครับเพราะไปรับพระราชทานปริญญาบัตรมาผมทิ้งเอาไว้ในที่อันสมควรน่ะถ้าไปคุยกันว่าผมเหยียบที่พิษตนาแล้วเชื่อเดี๋ยวแล้วก็นั่งหนานะแล้วก็มาหวดกันทำอะไรก็ไม่เป็นนี่เนี่ยเชื่อเขาหมดก็สวยสิความรู้ทุกอย่างเอามาจากเขาหมดเช่นโปรตีนเขาไม่ได้ไขมันเกลือแร่หรือวิตามินบ้านผมนี่ปลาเนี่ยกินไม่เสร็จเมื่อกี้นี่เห็นไหมได้กลิ่นปลาแล้วเนี่ยกินให้เห็นอย่างเงี้ยกินเป็นไหมปลาล่ะเป็นครับชอบครับชอบกินดีกว่ากินเยอะๆกินนี่ลิกินเป็นนี่บ่กินน้อยไม่อยากสู้ลงหลอกไม่ได้กินหมดเหลือหรอกกินนี่เห็นนี่ต่อไปปลาร้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่กำจัดมะเร็งเขาใส่ความสกปรกเข้าไปเหม็นสกปรกใช่นอนทั้งนั้นเขาใส่ความกลัวเข้าไปอ่ะกระจายยังแล้วตัวอะไรที่ประเทศพัฒนาเนี่ยทำให้รักษามะเร็งได้ครับแล้วเพราะอะไรถึงรักษามะเร็งได้ครับปลาร้ารักษามะเร็งกำจัดกำจัดแม่มะเร็งกำจัดมะเร็งถูกมีแต่คนโง่เขารักษากันนะใช่ป่ะใช่คำพูดก็ใช้ผิดนะหมอทั้งหลายเออจริงเลยเราก็ทำตามหมอใช่ไหมหมอคนไหนพ่อแม่ไม่ตายพูดงี้แล้วเวลาพูดใครใช่ไหมอีกร้อยปีพูดหนักนี่ทีนึงตอนนี้ยังเกรงใจสังคมอยู่เกรงใจวิชาชีพนู่นนี่นั่นอยู่ให้ร้อยปีนะตอนนี้74ปีแล้วอันนี้ไปไหนเราคอยดูคนมันจะพูดยังไงผมจะไปก่อนหรือเปล่าจะได้รู้ว่าคนมีคิดพูดเช่นนี้เรามีอะไรดีทำมาขาวมาเอาดูมันจะหายปวดหลังตรง
อนนี้ปวดอยู่นะดูหายใจอย่ามาช่วยลุงออกจะช่วยตัวเองนะช่วยลุงออกโง่ทั้งบ้านทั้งเมืองนะให้รู้ว่าเดี๋ยวช่วยผมเดี๋ยวช่วยผมเดี๋ยวช่วยผมอันนี้ผมมันเขียนมากคือจะสะกดจิตด้วยนะคำว่าสะกดจิตแปลว่ามันทำให้เราไม่รู้ตัวโอเคนะครับว่าสะกดจิตอันนี้มันคุยกันอยู่ตลอดเวลามันสะกดแมวที่ไหนล่ะดูที่ฟังดูสิเวที7-8คนไม่ลามเนี่ยดูสังเกตตัวเองทีนี้ความรู้สึกตัวเองอยู่ตรงนั้นดูมันจะหายหลังไม่ใช่ไหมอย่าไปให้คนอื่นตอบแทนไม่เอานะความรู้สึกทีนึงครับความรู้สึกคุณต้องรู้เองคนอื่นก็แทนกันไม่ได้นอนขอให้มันเลยก็ให้ความรู้สึกหายใจก็ไม่ได้รู้โทษครับโทษครับถามว่าดูมจะหายหน้าหลังโทษครับตอบไหวไหมครับพูดฮะไหวไหมครับยกมือโอเคครับดูหลังจะหายปวดเอ๊บโยกเยกเอ้ยเล่นๆยังหายไม่หายเหยียบแต่ของแค่นี้โทษครับเอ๊บอุ๊บบาดนะครับถามว่าขยับได้ครับยิงไม่หลังกรอบมากหายได้ไงว่าไปไม่ต้อง2ปีไม่ถึง10นาทีเลยคนที่คิดจะพูดฉันได้มีความสามารถอะไรเมื่อกี้ขับสุดท้ายไม่ใช่คนธรรมดาแต่ก็ยังชี้ไม่ได้เหมือนนกนะขอยืนได้ไหมครับขอเดินขอเดินแบงค์เดินเป็นแจ็คเดินไปด้วยยอมไปด้วยเลยแจ็คไปให้สุดต้นไม้พูดไปด้วยต้นไม้ไปด้วยเรื่อยๆไปเลยอธิบายตัวเองเฉยๆมีก่อนแล้วอัพเตอร์พูดไปดิพูดอะไรดีอ่ะพี่เป็นมากี่ปีอ่ะก็ตั้งแต่ผ่าตัดที่ขาเพราะว่าขาหักครับผ่าตัด6รอบบล็อกหลังตลอดอีกครั้งแล้วครั้งเดียวครับแต่ว่าผ่า6รอบผ่า6รอบผ่าต่อเนื่องวันเว้นวันหรือว่าเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นเดือนครับ อยู่โรงพยาบาลปีครึ่งโอ้ยนี่อายุเท่าไหร่ตอนที่พูดเนี่ย34ครับไม่ใช่หมายถึงว่าตอนที่เป็นน่ะประมาณ31 32 31 4ปีมาแล้ว3ปีมาแล้วได้แต่วันนี้เกียรติไม่ถึง5นาที5นาทีถ้าเจอกันตั้งแต่วันนั้นถามว่าตอนนี้จากก่อนที่จะคุยกับลุงงอกก็มีอาการปวดจี๊ดๆอยู่บ้างมีเลยครับไม่อยู่บ้างแล้วตอนนี้เป็นไงก็หายหาไม่เจอดีกว่าหาไม่เจอพยายามขยับให้มันเจ็บๆให้มันเจอก็ไม่รู้สึกแต่ก็ต้องดูยาวๆครับว่าตอนนี้แบงค์แจ็คธรรมชาติเป็นเรื่องของปัจจุบันถ้าถามตอนนี้หายครับดีเลยเราใช้คำว่าหาไม่เจอเราหาไม่เจอเพราะมันเป็นพลังงานของเขาที่เขาให้เรามาเราต้องรักษาความเป็นปัจจุบันหรือรักษาความรู้สึกของปัจจุบันไว้แต่ถ้าแจ็คไปดึงเอาอนาคตมาใช้มันจะกลายว่าแจ็คนั่นแหละเป็นคนที่ทำตัวเองให้ปวดเพราะเราไปคิดล่วงหน้ามันเรียกไปพะวงอ่ะมันก็จะย้อนกลับแจ๋วนะแจ๋วครับพลังจิตดีเลยพลังงานของจิตที่บอกว่ามีจริงไหมน่ะอย่าไปถามลุงหอกให้แบบลึกๆซึ้งไปป่ะครับถามเรื่องที่อยากรู้อ่ะดีครับชอบพอใจเฉพาะหลังกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้ยผมให้ร้อยเลยแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้5นาทียังตอนที่นั่งคุยก็ยังเจ็บจี๊ดๆแบบ
วลาเราขับรถหรือว่าอะไรเงี้ยครับเวลาพอเริ่มนั่งปุ๊บปวดเลยแล้วพอมานั่งเมื่อกี้ก็ปวดแต่พอให้ลุงหงอกจับนิดๆหน่อยๆก็หายแบบเหมือนแบบคนที่เพิ่งโดนนวดหรือว่ายืดเส้นมาประมาณ2ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นเหรอครับนึกว่าถูกช้างเหยียบมาตั้ง2ชั่วโมงลุงหมอแค่ใช้ไม่ถึง5นาทีโอเคเนี่ยหายเยอะเนาะดีครับดีก็เล็กนิดเดียวเองใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่าต้องกระจกอีกแล้วมองเชื่อต้นไม้เนี่ยมองเห็นใบไม้ไหมเห็นครับรู้นะมันเห็นแค่กระเดินก่อนนะแล้วมันถูกลมไว้รู้สึกมุกเม้นไหมนั่นปกติผมก็เห็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาผมมองมันจะเป็นเหมือนฝุ่นอยู่ในตาเราตลอดเลยนี่มีไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปเหมือนรถเหรอขออนุญาตเชิญ เชิญมันชัดๆแต่เรามีโซลเห็นยังเป็นอยู่ครับสองมือเปล่านี่แหละมันทำอะไรมากเลยไม่ได้ปอบเสกด้วยไม่มีแต่คุณผมพิทักษ์ไม่มีเขาไม่มีปอบเสกใครไม่เกี่ยวกับทางการเกษตรเกี่ยวกับไม่เกี่ยวเป็นของการไม่เลิกจะไปลงมาครับถ้าผมพูดคำว่า electrical static รู้เรื่องไหมเนี่ยพอได้ครับ electrical static เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ถามว่าไม่ใช่ว่านั้นนะเอาดูอีกทีสิไอ้มีฟอร์อัพเดอร์ดูสิคนละเรื่องไหมเดี๋ยวรู้ว่าใช่ไม่ใช่มือหนักว่ามีไหมยังมีอยู่ครับแต่ว่าถามว่ามีไหมยังมีอยู่ครับแต่ว่าลางๆเป็นแบบเส้นๆแล้วอะครับหายเส้นนี้นะเป็นเส้นๆเพราะผมเข้าใจแป๊บเดียวตอนนี้เอาหายเส้นนะการนวดนวดตามีไหมเขาไม่นวดกันแต่ผมนวดผมดูลุงหงอกผมนวดตาไม่ผมไม่ได้เรียนแบบเหมือนที่แบบนี้คุณนวดที่นี่ทำท่าทำทางเหมือนดูก็เอาเป็นว่าถามว่าการนวดนวดไม่มีนวดตาเนาะไม่มีโอเคครับดีแล้วเมื่อกี้ถามผมไงว่าผมถึงถามไงว่าน้องเขาก็ถามกันว่าที่ลุงหงอกทำถ้าไม่เรียกว่านวดจะเรียกว่าอะไรผมก็ถึงบอกว่าแล้วหมอนวดที่เขานวดนวดตาได้หรอมีครับตูประเด็นส่วนเรื่องที่คุณขุนเดชจะอะแดปแอปพลายอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของคุณเดชไปเลยบอกมึงมีเล่นแบบเหมือนอยู่แบบดูทิปมาที่อยากรู้ว่าขาลุงหงอกเหยียบหรืออะไรเหยียบขาหรือแค่ทำอีกเหยียบแต่เมื่อกี้เหยียบขาผมดูเหยียบเท้าหรือเหยียบขาเหยียบเท้าเนาะเพราะอยู่ในยูทูบมองไม่เห็นผมก็พยายามมองเพื่อนบอกเดี๋ยวคุณจะมาดูวันไหนมาผมจะผมจองตัวมาดูก่อนเดี๋ยวจะมาวันที่9ก่อนผมตามตัวตามมาด้วยนะเขาจองตัวก่อนผมไปก่อนตัวเป็นจุดมุ่งหมายเขาจะไปไหนเขาจะมาที่นี่เหมือนกันโอ้29อะไร29พฤศจิกายนก็อยู่กันมาบอกเอ้ยนี่จองที่หลังกูมาบอกคุณโชคจองมาเดียววะออกมาคนเดียวเขามีเวลาว่างมานั่งดูอยู่นั่นน่ะไม่เคยได้ว่างกลับมาเลยกินจะดองเมาหลับ
นเขาเคยเป็นหนักมาเยอะแล้วเลยไม่กินอะไรคือสิ่งที่สื่อมวลชนเขาก็หนานามว่าให้คุณขุนเดชเป็นหมอเทวดามือเทวดาหรือหมอเทวดาเขาเรียกมือเทวดาไม่รู้ผมไม่รู้เขาเรียกลงมือเทวดาเป็นเรื่องสุดที่อ้าวเบอร์โทรศัพท์เราเดี๋ยวพี่หน้ามันโทรมาแซวเราใจจ๋ามึงแน่นักเหรอมึงเก่งนักเหรอใครก็โทรมันเลยคนนู้นก็โทรคนนี้ก็โทรแล้วมันไม่โชว์เบอร์ไงครับตอนหลังให้ผู้หญิงลงหมาหนูลงคนหนูก็ลงครับเอ้ยลงทำไมจะปรับก็มันหายโอ้โหไปโทษที่ไม่หายป่านวดติดก็ดีหายกว่ากูเรียนแบบลุงหงอกรู้ไหมไม่เปิดลุงหงอกมันไม่เปิดไงพวกนี้ไม่ก็สนใจผมมาเมืองไทยมาลุงหงอกงงเลยแล้วก็แล้วคุยกันโอเคมีอีกไม่ยอมออกมาเช็คเอาให้ชัวร์ให้ร้อยเดี๋ยวจะอ้างว่าเอ้ยมาใช้ชีวิตจริงเวลามองใสอะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองแบบห่างตาเงี้ยมันจะมีตรงช่วงเนี้ยที่ยังเป็นเส้นๆแล้วก็เหมือนกับลูกน้ำอะครับลุงออกใช่มันจะเป็นลักษณะคือมีจุดนิดนึงแล้วก็เป็นเส้นอยู่ตรงประมาณขอบตาท่านนั้นว่ารำคาญไหมนั่นถามว่ารำคาญไหมดีกว่าเดิมครับแต่ว่าเห็นชัดนะชัดชัดใสขึ้นไปแม่ก็ไปขอข้าวกินอยู่แล้วเงินเราเองครับนี่สั่งวาระพันกับเราอยู่แล้วเพราะว่าเห็นชัดแล้วครับดีขึ้นครับดีขึ้นมองเห็นชัดไปชัดไปแต่ถามว่าสายตาเนี่ยผมไม่สั้นอยู่แล้วครับสายตาปกติใช่มันมัวนั่นแหละครับต่อสู้คือมัวนั่นหายมัวนะสายหายครับดีขึ้นเนาะครับอ้าวประเมินผลCPU ทำงานเต็มร้อยให้80ครับแต่หลังเนี่ยให้100เลยนะต้องทำในเครื่องก็ได้แต่ว่าจะยุ่งยากมากจับเข่าไม่ได้ดูไม่ได้จับใช่ครับนอกเสียจากข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่จะเอาไปใช้เด็กรุ่นหลังจะมาศึกษาเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ครับผมจะรู้ที่มันดูสดดูได้หลายมากทำลายช่วยไม่ใช่ว่าทำอะไรใช่ไหมต้องบอกสมัครงานที่ใช่ไหมเก็บเป็นเพียงแค่เอกสารแสดงตัวตนแท้จริงมีเบอร์โทรศัพท์วันหนึ่งข้างหน้าเฮ้ยหมอนรองมาดูพับเช่นเอกสารว่าไปผลหลังก็ไปจบเป็นมาตั้ง2ปีหายได้ภายใน15นาทีเองมันเป็นไปได้ยังไงแล้วเขามาถามผมนั่นแหละครับผมยังอยู่ให้เขาถามอยู่เด็กเกิดแอนออกวันนี้นะ20ปีผ่านไปผมอายุครบร้อยสบายสบายตอบได้สบายก็รอตอบคำถามเด็กเพราะว่าองค์ความรู้เก่ามันใช้ไม่ได้หมดใช้ไม่ได้หมดยาเป็นพิษผมใช้ก็ว่ามันเป็นเสพติดเคมีมันเสพติดผู้ส่งยาก็เสพติดถูกตามกฎหมายใช่ป่ะครับที่เขาจำหน่ายจ่ายแจกกันทุกวันเนี่ยครับผู้ที่มีวิชาชีพนั้นครับเสียติดจ่ายกับแม่ก๊อแม่ก๊อในควายไม้แต่ไม่ติดนะครับแต่ว่าบรรเทาได้แต่ว่าตักษาไม่หายขาดหรือเปล่าเอาเป็นว่าเสียติดก็แล้วกันโอเคเสียติดถูกกฎหมายอย่าคิดมากไม่ง่ายใครคำนึงกินแล้วเป็นมันเป็นบ้าเขาจะบอกว่ายาอยู่คนบ้านเราไม่มีใครชวนคิดมีแต่ชวนเชื่อเห็นไม่พอมึงต้องเชื่อกูเรียนมาแล้วเว้ยบัตรนี้ไม่ใช่แล้วครับหัวทิ่มดินแล้วจ้ะ จริง
ดีประชาชนจะฟ้องกลับเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จกำหนดชื่อโรคเข้าไปแล้วทำให้เขาหายไม่ได้ใช่ไหมขึ้นศาลไหนก็แพ้อันนี้จริงรอเด็กเกิดหลังมาถึงเมื่อเรานอกเราก็มีศาลเจ็ดเป็นทั้งโลกเลยคอยดูหน้าวันวันนี้ก็ฟังไปก่อนลุงหมอกเตือนด้วยความหวังดีนะเตือนผ่านสื่อทุกวันครับผมไปอิจฉาเขาหรือเปล่าโอ้อิจฉาทำไมผมไม่ประกอบที่อาชีพแข่งเขาอยู่แล้วใช่ป่ะครับลุงหมอกมีแต่ให้ทุกคนได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นของดีมากเพราะการที่ทุกคนช่วยตัวเองจะได้เลิกเป็นทาสของความรู้ฝั่งตะวันตกสักทีนึงหนักนะภาษาผมนี่หนักจะคบกันได้ไหมเนี่ยผมจะลองฟังไปเรื่อยๆครับใช่ไหมจะคบกันได้ไหมเนี่ย สักวันหนึ่งจะยืนเห็นผมไปยืนนู่นองค์การอนามัยโลกแสดงสองมือเปล่ารักษามนุษย์ดิเชื่อคอยดูนานเกินรอไปหน่อยนะจ๊ะรอเพลงรอไปหน่อยเมื่อกี้พูดถึงหมอเทวดาเรียกมาเข็มหัวทุกคืนก่อนมาขอส่วนบุญอยู่จะไปพูดถึงมาเทวดาเทพพรหมพอแล้วเลิกคุยแล้วมันมาขอส่วนบุญทุกวันทุกคืนอยู่เวลาเนี่ยบุญลุงออกเนี่ยอ่ะให้ไปไม่ยั้งใช่ไหมพอแล้วเรื่องนี้เรื่องของปวดหัวหายปวดไปกว่าปวดหลังหายปวดไปกว่าเออกินไม่ได้กินได้นอนไม่หลับนอนหลับขับถ่ายไม่สะดวกเอามันออกเดี๋ยวนี้เดียว อารมณ์ไม่แจ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงเอามันวิ่งกลับบ้านเลยอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ไม่ดีหรอดีมันทันอดสนใจไม่ดีกว่าแล้วต่อไปเลิกไปกราบมันทันจงทันใจนั่นเข้าใจไหมเหอะกันจังโอ้ยพออันนี้มันสนใจมากกว่าปวดหัวแล้วปวดหลังเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ไม่ทันใจมากกว่าหมดยุคแล้วหรือว่าทันใจพอแล้วล่ะครับโอเคดูทุกวันดูทุกวันว่างมากไหนดูสิผมมีดูทุกวันคนที่เพื่อนดูทุกวันผมขาวเนี่ยเลยเพราะป่วยหนักทำอะไรก็ไม่ได้เลยเลิกทำแล้วบอกเมียกินบอกเมียดูทุกวันรู้หมดนี่แหละก็เรียกมันเข้าตัวดูทุกวันรู้หมดเลยบอกแล้วทำไมไม่ทำนวดตอนนี้เขาไม่มีอะไรเส้นนวดแกรู้หมดทุกอย่างนวดในเนี่ยไปนวดสิทำไมไม่ทำนวดมันไม่ยากแกรู้เส้นนวดทำไมไม่ไปนวดไม่เอารู้เห็นรู้ทุกวันไม่ได้ทำไปละศาสตร์เก่าๆมันจบแล้วแหละถ้าการต้องการศาสตร์ใหม่ก็มาแต่ถ่ายทอดให้ทำให้ประกอบอาชีพต่อไปยืนยันผมส่งเสริมอาชีพนะผมไม่ไปขวางอาชีพใครนะต้องการให้ทุกคนประกอบอาชีพมีหนังสือมาก็ต้องการประกอบอาชีพท้ายนะไม่จะเรียนมาแล้วไปวิทยาบัตรปริญญาบัตรมาคุยกัน เดินแอนไปมาไม่เอาพอแล้วต่อไปนี้มันจะไม่สนใจแล้วการเรียนให้ได้ปริญญาไม่มีแล้วจะหายไปเรียนน้อยสองน้อยทุกวันนี้เด็กอายุ4-5 ปีก็ประกอบอาชีพได้แล้วเด้อนะจะบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นเมื่อมีอาชีพแล้วมีได้ทำเงินได้แล้วเรียนมาทำหอยทำไงวะเด็กมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยไม่ต้องมาแข่งกันแล้วเนี่ยจ่ายครบจบแน่พอแล้วฮ่าฮ่าไม่ชอบประชันเลยครับครูบาอาจารย์ตกงานหมดหมดแต่จะล้าหลังเชิญนี่ครับไอ้ของใหม่ลุงหงอกนำเสนอทุกคืน2 ทุ่มเฟซไลฟ์เฟซยูทูบเนี่ยยังไม่สนใจใครรู้ว่าก็ซอยมาได้หรอกครับแม่นบ่แม่นได้ฟรีด้วยเจ้าของมันทำแมวทำไมล่ะมันต้องเป็นอยู่คนเดียวไม่ได้นะผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะทุกคนอยู่คนเดียวไม่ได้อย่ายิงเจ้าหงอกอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องมีสังครอบครัวเดียวก็อยู่ได้กันไม่ได้อยู่ได้ไม่ได้โลกใบนี้มีครอบครัวเสียคนอยู่ได้ไหมจ๊ะเนี่ยต้องมีสังคมต้องมีความสัมพันธ์ใช่ป่ะต้องคิดออกนอกนี่บ้างใช่ไหมจะเห็นแก่ตัวก็ได้ขนาดมันต้องเข้าใจตัวเราเข้าใจสิ่งรอบสังคมด้วย
มนุษย์ใช่ไหมครับครับใช่ครับวิชาสิ่งแวดล้อมนี้ว่ะมีแต่วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เรียนมาหัวปลอกหัวปลอกใช่ไหมใครอยากจะเรียนวิชาธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมมาลุงหอจะสอนให้ได้ครับวันที่เจ็ดวันที่พรุ่งนี้มาเลยนี่กับบรรยายเต็มห้องเดี๋ยวจะชวนพ่อมาครับมานั่งฟังมาถึงที่มันรอได้อยู่แล้วใช่ไหมมานั่งฟังว่าไงกันลุงหอกจะพูดว่าไงกันลุงหอกมีอะไรดีมารับพลังงานตรงไหนไม่ดีกว่าวันอาทิตย์ครับที่จะถึงนี่แหละนี่วันที่ห้าหกพรุ่งนี้เจ็ดก็มาเลยนี่แล้วเที่ยงมาเลยถึงสามทุ่มนั่นแหละน้ำพาสมาธิมาทานใช่ไหมกลับบ้านได้เอากลับกลับไม่ได้ก็นอนชนหัวที่นี่เช้ามาก็บ้านใครบ้านใครอาหารก็มีให้กินฟรีบริการขนาดนั้นอยากทำบุญก็ทำไม่อยากทำก็กลับบ้านตัวใครก็มาแต่ใครอยากทำก็คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าได้เกินกว่า500เท่าทำบุญด้วยขี้หมาหนึ่งกอก็สืบกลับไป500กอคิดอยู่แค่ดีนะวันนี้ผมยังพิเศษดีนะวันนี้งานยังเต็มของเต็มต้นลงพอใจนะประเมินผลเลยพอใจกี่เปอร์เซ็นต์นู้นหายไป60%ครับพอใจนะ60%นะมีโอกาสจะมาแจ็คถอดไมค์สลับที่กันห้ามพูดคำนั้นห้ามพูดว่ามีโอกาสจะมาเดี๋ยวมันจะไม่มีโอกาสตลอดชีวิตไปป้าสลับที่มาไปตัดกินไมค์ด้วยครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้พอใจพอใจยังเหลืออะไรอีกหูเอาหูแจ็คติดด้วยดิหูเอาตาคอกืนน้ำลายกึกมีอยู่เนาะกลับไปรอบสองดูสิรอบแรกขาวันนั้นตั้ง 60% แล้วเนาะนะไปตรวจหมอบอกอย่าพูดถึงหมอที่นี่เครื่องกัดถ้าหมอดีจะมาถึงที่นี่ได้ไงวะใช่ป่ะอุตส่าห์บินจากอเมริกาเออมันหมดยุคหมอไอ้นะหมดยุคนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เราเป็นมีการฟ้องร้องกันมากมายหลายกองนะหมดยุคศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เราเนี่ย30 บาทรักษาทุกโรคต่อไป30 บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคนี่แหละครับบอกไม่ทราบไว้นะครับเป็นอะไรนะเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคคิดเองมีปัญญาก็คิดออกเขาจะหลอกขายยาปัญญาไม่พอก็คิดไม่ได้เขาจะหลอกขายยาหรือเปล่าเป็นนู่นเป็นนี่ต้องใช้ยานี่แหละมันถูกฟ้องร้องคือตรงนี้แหละก็กล่าวหาเป็นเท็จที่ผมพูดใครรู้ทันก็เปลี่ยนอาชีพซะเด้อเนี่ยแค่นั้นแหละวะตั้งฉากตั้งฉากจะลบนี่ตั้งฉากตั้งฉากเอามาตั้งฉากข้างนี้มาตั้งฉากนะก็แก๊กไงยังก็แก๊กก็แก๊กประตูล้มเนาะทำตามาสองข้างละทางงานไม่บริสุทธิ์เข้าตัวหมดแล้วใครทำก็ไม่เหมือนหรอกไม่ใช่ตัวลุงหอกเหมือนไงก็ไม่เหมือนเพราะเขามีสวิตช์อัตโนมัติอยู่ในตัวเนี่ยทำกับเพื่อนเล่นๆครับมีพลังนี่มันวันละ50 คน 100 คนยังเอาอยู่หมดไม่มีพลังนะ5 คนก็หมดแล้วใช่ไหมใช่ป่ะใช่
คือน้ำลายไอ้แค่ๆยังไงเหนียวแน่นไหมใครไอ้ยังไงแล้วติดคอไปเข้าไปมันจะกระแทกไปเองนะพลังนี่ไม่ได้หมดไหมดีดีดีขอบคุณลืมตาอ้าปากซะถ้าหาอย่างไรกินยาหอมห้าจะดีปลาเป็นหนึ่งความเข้าใจก็คือหนึ่งปากนั่นแหละครับหนึ่งปากกับสองหูกับการหายใจลึกๆเพื่อรับพลังลุงหอกสองมือเปล่าสองเปล่าไม่แต่พลังและจิตใจมาแลกเปลี่ยนด้วยความรู้สึกโดยการสัมผัสตรงหนึ่งปากกับสองหูใช่ป่ะใช่อ้าวอยากหายอยากหายแน่นอนหายจงหายณบัดนี้จากอาการที่เคยเป็นแค่นี้เขารู้ว่าเคยเป็นเรื่องภาษาผมง่ายจะตายมันไม่เหมือนกับทุกคนเราเล่นเรื่องของอาการไม่ใช่เล่นเรื่องโรคหมอเขาเล่นเรื่องใช่ใช่เราไม่ใช่หมอต้องไม่มีโรคใช่ไหมรู้จะเป็นโรคมะเร็งในลำคอรู้จะเป็นต่อมลูกหมากภายใน3เดือนนี้แล้วอยู่เจ็บคอมา20กว่าปีใช่ไหมใช่ครับระวังให้ดีจะให้ระวังยังไงอ่ะโอ้หาลุงหงอกไงว่าแล้วก็จัดการเอากี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นดีขึ้นต้องเอาไป85ดีกว่าจบข่าว85เต็มใจนี่ทำลายทำลายนี่โทรศัพท์ประเทศไทยเดี๋ยวนี้ประเทศนู้นครับที่นี่ไม่มี181นี่นะครับอเมริกาต้องเป็นที่1ท่านหนึ่งคืออเมริกาในโลกนี้มันไม่ยอมใครเหรอครับผมก็เพิ่งรู้ถ้าอเมริกาต้องหนึ่งมันบอกมันใหญ่ที่สุดในโลกเกินไปแล้วเนี่ยก็ดีก็ถูกใหญ่ไปถ้าจะโทรไปต้องหนึ่งประเทศไหนจะโทรมันต้องหาหนึ่งขึ้นหน้าโอ้โหถามเขาบอกมันบอกมันใหญ่ที่สุดในโลกนี้ประเทศเรา6666ใช่66การหนึ่งโอ้โหหนึ่งนะUSA ใช่ครับ USA แคลิฟอร์เนียใช่ไหมใช่ครับแต่นี่บัตรซิติเซนครับบัตรพาสปอร์ตผมไม่ก็เหมือนใครเขาบอกว่าไม่ต้องใช้เล่มใหญ่อันเล็กUnited States of Americaนี่บัตรซิติเซนเลยครับพาสปอร์ตนี่ใช้แทนพาสปอร์ตการ์ดโอเคนี่แทนพาสปอร์ตเลยครับผมบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยไม่ต้องพกพาสปอร์ตเดี๋ยวหายมันใช้อันตรายพกใบนี้ใช้ได้เลยโอเคแม่นะครับผมเดี๋ยวบ้านเราพัฒนาไปหาตรงนี้ได้อีกหน่อยก็คงจะได้ไปทำบัตรจำตัวเขาบอกเราผมใช้ใบขี่อย่างเดียวไม่ได้เหรออเมริกาเขาใช้ใบขี่ไม่ต้องใช้บัตรจำตัวก็ไม่ใช้บัตรจำตัวทำใบขี่นอกจากคนไม่มีใบขี่ก็ถึงใช้บัตรจำตัวถ้าคนมีใบขี่แล้วไม่ต้องใช้บัตรตัวเขาบอกใช้ได้ไปได้ทุกรัฐต่างกันอย่างนี้ข้อมูลอันเดียวกันครับผมข้อมูลอันเดียวกันใช่ครับดาต้าเบสอันเดียวกันใช่เพราะที่ทำบัตรของเราต้องทำที่อำเภอขนส่งไปทำขนส่งเขาทำที่ขนส่งนั่นแหละใช้ได้เลยจบเลยง่ายดีเนาะครับก็เรียกว่า one stop service ใช่ครับ one stop service ของเราเนี่ยวิ่งซ้ายวิ่งขวาโอ้โหแล้วต้อง copy ต้องอะไรต้องไปแจ้งหน่วยที่นั่นไม่มีการแจ้งหน่วยผมไม่รู้เรื่องตำรวจอยู่ไหนโรงพักอยู่ไหนไม่เกี่ยวกันเลยทำก็มาเลยทำก็ทำไหนจะมาทำมีใบไงนี่ไงใบเขียวถ้าไม่มีนี่ไงบัตรพาสปอร์ตพาสปอร์ตไม่มีกำลังจะทำพาสปอร์ตไหนบัตรซิติเซนไปสอบชาวบ้านตัวมาแล้วอ๋อโอเคจบครับจบเลยง่ายอย่างบ้านของเราเนี่ยห้องเดียวกันอยู่ตอนนั้นตอนนี้โอ้โหเวียนจนเวียนหัวเลยเวียนหัวชิบบางทีต้องเส้นเขาด้วยเออเร็วหน่อยเออผมจะกลับแล้วเร็วหน่อย107วันโอ้โหไม่ทันแล้วต้องเส้นเสร็จแล้วยังข่มขู่ด้วยนะเขาน่าจะทำแบบนี้นะโอ้โหครับผมไม่ทำแล้วครับขอจะดินทามากเดี๋ยวไม่มีที่อยู่บ้านนี้เมืองนี้ดินทามากไม่มีที่อยู่เอาเงินแล้วยังบวกเขาน่าจะทำแบบนี้นะโอเคพอโอเคคุณเชษครับสรุปทั้งหมดให้ฟังโอ้โหภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับไม่เก่งอะดีขึ้นแค่นั้นเอง
สังเกตไม่ได้เก่งเอาลองใช้ภาษาอังกฤษ before after before I have the my eyes have problem big word surgery my doctor USA is a two time but not better have some like a small in the my eye but I want to somebody help me the better I come to see Thailand here I not yet go to my home I come to see Lung Ngoc first because I believe I want to test it and help my ear my throat and my stomach but Lung Ngoc help me two times I think better I give credit 85% that I do. And then for me, later. I help you body, mind, and spirit. Yeah, yes. Three in one, the body. Three in one. Because I understand very well between body, mind, and spirit, I can make improving and yes. I still. So I can help you my pure energy change to you like this. My pure energy to you and me. Yes. Only take a deep. You have impure energy in your body. All right. Yes. So then you have. Head, yes. Eye, head, body, right? Yes, sure. So now you add me to the current 85%. Yes. Right? Mm-hmm. But yeah. Now my pure send to you mm-hmm. and impure from you to me like this exchange. Alright? So yes, I waiting leave. Oh, now. You have to understand pure energy and impure only. Okay, thank you. Okay, in the 21st century. 21st century. Yeah, for healthy the people in the world. Wow. Wow. If I not yet, I want to see it. Right. I hope I should be see. Sure. So suppose you went to the U.S. How do you do? Massage. Yes. Again? Massage. My job is a massage therapy. A therapy. California. In California. California. Suppose you want me go to the U.S. Ah, yeah. You should how? Should be. How to do? Tell the my friend have yeah. somebody have the problem like this. Yeah. Don't take medicine. Should be try. Lung Ngoc. Don't pay. Don't charge anything. Should be try again, like that. If you believe, you come to. And don't forget, Lung Ngoc have to eat, to sleep. Somebody follow me, yeah, right? Yeah, sure. You think in this what? This one too. But if everybody should be open the eye, come to receive. Somebody don't open. Some Thai people crazy, don't believe. Don't believe. But you have to touch it, right? Yeah. Touch only. Or how do you say? Talking like this. And touching, yeah. Right? That is good. Thank you. Okay, ขอบคุณค่ะ. Bye. Bye. ขอบคุณค่ะ.